วรรคต่อมาในกรณีที่การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้โอนหรือย้ายหลังวันที่1มีนาคมหรือวันที่1กันยายนนะครับถ้าเป็นการประเมินในลักษณะของการผู้การที่มีการย้ายหลังวันที่1มีนาคมและ1กันยายนเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมนะครับคือให้ที่เดิมเนี่ยก่อนที่จะการมีการโอนหรือย้ายให้ที่เดิมเนี่ยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วก็จัดส่งผลการประเมินเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายหลังวันที่1มีนาคมหรือ1กันยายนเนี่ยให้ที่เดิมประเมินนะครับแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เขาโอนย้ายไปเนี่ยนะครับ